300ขุนศึกพันสถานโลกหนังที่ถูกสร้างจากนิยายภาพของแฟรงค์มิลเลอร์โดยมิลเลอร์ได้แนวคิดมาจากการชมหนัง300 Spartan ในตอนที่เขายังเด็กเขาชอบความเป็นเหล่าวีรบุรุษที่ต้องสละชีพจนตัวตายแม้ว่าจะมีกำลังน้อยกว่าก็ตามพอโตขึ้นก็เอาเรื่องมาเขียนเป็นนิยายภาพเพียงแต่เสริมความเป็นแฟนตาซีเข้าไปในเนื้อเรื่องหลังจากนั้นจึงได้แซ็ก Schneiderได้นำเอานิยายภาพของแฟรงค์มิลเลอร์มาสร้างเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาโดยได้เจอราดบัตเลอร์มารับบทพระราชาเลโอไนดัสนำกองทัพนั่นเองและได้มีวลีเด็ดๆที่คนทั้งโลกจดจำได้อย่างดีนั่นก็คือ This is Sparta แล้วก็ถีบเปรี้ยงลงหลุมไปซะโดยโครงเรื่องเกี่ยวกับพระราชาเลโอไนดัสที่นำชาวสปาร์ต้า300คนไปต่อสู้กับกองทัพเปอร์เซียนับล้านที่นำโดยพระเจ้าเซอร์ซิสโดยคิงเลโอไนดัสได้ใช้กลยุทธ์ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับมือกับเหล่าทหารเปอร์เซียจำนวนมหาศาลได้แต่จริงๆแล้วเรื่องราวในภาพยนตร์300ขุนศึกพันสถานโลกนี้ได้ถูกสร้างจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในสงครามครั้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของชาวสปาร์ตันเรียกว่าสงครามเทอร์โมไพเลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ480ปีก่อนคริสตกาลกองทัพขนาดใหญ่จากเปอร์เซียพยายามที่จะรุกรานกรีกนักรบสปาร์ตันจำนวน300คนได้ขัดขวางกองทัพเปอร์เซียไว้ที่เทอร์โมพิเลนำทัพโดยกษัตริย์เลโอไนดัสการต่อสู้อย่างกล้าหาญของชาวสปาร์ตันกินเวลา3วันตำนานหนึ่งกล่าวไว้หลังจากนักรบสปาร์ตันหักดาบของพวกเขาทิ้งก็ต่อสู้กับเปอร์เซียด้วยมือเปล่าและฟันท้ายที่สุดเลโอไนดัสและนักรบของเขาก็สิ้นชีวิตลงจากนั้นกองทัพเปอร์เซียก็ยึดเมืองเอเธนไว้ได้ว่าหลังจากนั้นไม่นานในการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีกำลังท่วมท้นกำลังใจและการเสียสละของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวกรีกทั้งมวลในการร่วมกันต่อสู้กับเหล่ากองทัพเปอร์เซียจึงเป็นที่มาภาคต่อ300 Rise of the Empire มหาศึกกำเนิดอาณาจักรสุดท้ายสงครามจบลงที่การรบทางทะเลเนื่องจากกรีกนั้นมีเรือรบที่ทรงอานุภาพกว่าเปอร์เซียเมื่อรู้ว่าไม่มีทางชนะศึกทางบกกรีกจึงได้ทิ้งเมืองและอพยพผู้คนออกมานอกเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองถูกทำลายจากนั้นจึงเปิดศึกกันทางทะเลโดยฝ่ายกรีกได้รับชัยชนะจากกองทัพเรือที่มียุทธวิธีและประสิทธิภาพของเรือที่ดีกว่าและทั้งหมดนั่นคือตำนานการต่อสู้ห้ำหั่นด้วยศักดิ์ศรีของเราวีรบุรุษชาวสปาร์ตันนั่นเองเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาไปชมคลิปรีวิวแกะกล่องเลโอไนดัสกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ About a Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิว King Leonidas จากค่าย Star S Toy ตัวนี้กันครับคุณดูรอบๆกล่องกันซะก่อนด้านหน้าก็จะใช้รูปภาพจากภาพยนตร์มาจัดวางโดยมีรูปเลโอไนดัสวางทับอยู่ด้านหน้าใช้การพิมพ์เคลือบ UV ทำให้มีพื้นผิวมันแวววาวโดดเด่นขึ้นมาด้านข้างก็จะไม่มีลวดลายอะไรมีเพียงโลโก้300เท่านั้นด้านนี้ก็เช่นกันคลิกมาด้านหลังก็ยังมีโลโก้300บนพื้นแดงพร้อมรายละเอียดต่างๆด้านล่างเป็นภาพหัวกะโหลกวางกองอยู่มากมายด้านบนก็จะใช้ภาพจากหนังอีกเช่นกันพร้อมด้วยโลโก้300วางอยู่ด้านข้างส่วนด้านล่างก็จะมีเพียงโลโก้300เท่านั้นบริเวณฝากล่องสามารถเปิดออกเป็นบานพับเจาะช่องเห็นถาดได้แบบนี้หลังฝากล่องด้านในก็ยังคงใช้ภาพจากในหนังพร้อมวลีเด็ดที่ว่า For tonight, you die in hell เมื่อดึงถาดพลาสติกออกมาก็จะเห็นตัวฟิกเกอร์นอนอยู่ในหลุมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆวางเรียงรายอยู่มากมายทีเดียว
ด้านล่างฐานก็จะเป็นที่เก็บผ้าคลุมฐานวางฟิกเกอร์และคู่มือการเล่นครับWell, let's give him something to drink. ออกมาแล้วพระราชาของเราจับหมุนตัวหนึ่งรอบก่อนเลยความสูงจะอยู่ที่31เซนติเมตรครับเข้ามาดูกันใกล้ๆช่วงลำตัวจะเป็นวัสดุคล้ายๆยางมาหุ้มบอดี้อีกทีทำให้ดูเนียนสมจริงช่วงกางเกงปลอกแขนก็สวยสมจริงครับพลิกมาดูด้านหลังบ้างก็ถือว่าเนียนดีข้อต่อต่างๆเก็บซ่อนได้ค่อนข้างดีมาดูการปั้นใบหน้าบ้างถือว่าปั้นได้ค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวส่วนหัวก็จะมีรูปแบบอ้าปากตะโกนมาให้ด้วยถ้าไม่มีคือจริงๆนะเนี่ยสึกปั้นออกมาได้อารมณ์และเหมือนกว่าหน้านิ่งซะอีกดูดีเทลด้านในปากนี่สิสุดๆไปเลยวิธีการถอดเปลี่ยนหัวก็ดึงมันขึ้นมาเลยแบบนี้แล้วก็เอาหัวอ้าปากกดเข้าไปแน่นๆเรียบร้อยชิ้นส่วนของมือก็จะมีมาให้เพียง2แบบเท่านั้นคือมือแบ1คู่และมือจับอาวุธอีก1คู่ครับ Good start. มาดูในส่วนอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆกันบ้างเริ่มจากหมวกสปาร์ตันวัสดุมีความอ่อนนุ่มลงสีได้สมจริงสวยงามสามารถนำมาสวมหัวลิโอไนดัสได้อย่างลงตัวพอดีเป๊ะส่วนที่เป็นขนขนด้านบนหมวกก็ทำได้สมจริงครับแต่ก็ต้องจัดมันซะหน่อยไม่งั้นมันจะชี้โดชี้เดย์ออกมาด้านหลังดูแปลกๆครับสร้อยเขี้ยวจิ้งจอกก็เอามาสวมคอได้เลยโดยการถอดหูออกมาซะก่อนแล้วจึงสวมสร้อยลงไปชิ้นต่อไปคือฝักดาบก็ต้องทำการฆ่าสายมันซะก่อนครับเอาละเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาดาบมาเสียบเข้าไปได้เลยสายคาดหนังที่ใช้สวมลำตัวก็นำมาสวมเข้าไปแบบนี้เลยครับค่อยๆสอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วผ้าคลุมแดงก็เอามาสวมลงไปง่ายๆแบบนี้เพียงแค่จัดๆให้ได้ทรงก็พอ
โลสปาร์ตันลงสีได้สมจริงสวยงามมีร่องรอยการต่อสู้อย่างโชคโชนจะเห็นว่ามีรูรูร่องรอยของธนูอยู่ก็สามารถนำเศษธนูหักๆที่ให้มานี้เอามาเสียบเข้าไปในรูได้เลยด้านหลังก็จะมีด้ามจับและที่สอดแขนวัสดุเป็นหนังเทียมครับส่วนวิธีสวมก็ต้องถอดมือออกมาซะก่อนแล้วนำมือไปจับตรงที่จับโล่แบบนี้จากนั้นก็นำแขนสอดเข้าไปประกบกับข้อต่อชิ้นส่วนมือกดให้แน่นๆเลยได้แล้วถ้าจับโล่อย่างเท่อาวุธชิ้นสุดท้ายก็คือหอกเป็นพลาสติกมีน้ำหนักเบาครับก็เอามาใส่เข้าไปในมือรูปแบบจับหอกได้เลยฐานวางฟิกเกอร์ของค่าย Star S Toy จะแตกต่างจาก Hot Toy คือจะเป็นแกนเหล็กที่มารัดรอบเอวครับเป็นวงส่วนฐานด้านล่างก็จะพิมพ์โลโก้300เอาไว มาดูจุดขยับกันตัวนี้จะมีทั้งหมด30จุดส่วนหัวสามารถหันซ้ายหันขวาเงยหน้าก้มหน้าได้สบายช่วงแขนก็สามารถกางออกมาได้ประมาณนี้เกือบจะ90องศาการงอข้อศอกก็งอได้สุดๆแบบนี้ครับช่วงลำตัวสามารถขยับช่วงกลางอกได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นตรงซิกแพคนี้ไม่สามารถงอท้องได้นะแต่จะสามารถปิดเอวได้ช่วงขาก็ยกได้สุดๆถึงขนาดนี้ยกสูงอยู่นะแต่จะงอเข่าได้เพียงเท่านี้ส่วนข้อเท้าก็ขยับได้อิสระเอาละได้เวลาไปชมภาพเท่ๆของราชาแห่งสปาร์ตันกันได้แล้วWe'll be right back.
รายการ About Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/apastudiov2 และ YouTube Channel www.youtube.com/apastx อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ